alphabet นะคะ alphabet คืออะไรคะ alphabet เด็กๆทราบไหม alphabet คืออะไร alphabet นะคะคืออะไรคะก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองในอักษรภาษาในตัวอักษรในภาษาอังกฤษเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว26ตัวมีตัวอะไรบ้างอ้าวท่องพร้อมกัน A H ไม่อ่านว่า H นะคะ H H H โอเคต่อค่ะ I J K L ช่วยกันท่อง T U U V W A Y Z เก่งมากปรบมือทุกคนเลยค่ะนักเรียนอ่านได้ถามว่านักเรียนเขียนได้ไหมนักเรียนเขียน A ถึง Z หรือ A ถึง Z เนี่ยได้ไหมอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวเขียนได้ไหมคะตอนนี้คุณครูทดสอบหยิบสมุดขึ้นมานะคะหยิบสมุดขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยยังไม่ต้องเขียนมันที่เปิดไปเลยค่ะเขียน A B C เขียนตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นเขียนพิมพ์ใหญ่เท่านั้นดูนะพิมพ์ใหญ่นะคะ A คุณครูเขียนดู3ตัว A B C นะคะแล้วก็ต่อตัวอื่นไปเลยนะคะลองเขียนดูเดี๋ยวให้เวลา10 minutes นะคะ10นาที10นาทีพร้อมยังA B C D เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังด้วยเด็กๆจะได้จำได้ว่าตัวอะไรดีไหมดีเปล่าคะไม่คุยนะรีบเขียนนะคุณครูให้เวลา10นาทีนะคุณครูจะดูว่าเด็กๆเขียนตัวสอบภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเราจะได้สอนให้นักเรียนรู้จักว่าตัวสอบภาษาอังกฤษแต่ละตัวนั้นชื่ออะไรรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนักเรียนทำนั่นไปเลยนักเรียนทำงานไปหนึ่ง A B C เปิดเพลงให้ฟังด้วยจะได้เขียนได้อักษรนะคะนอกนั้นให้เขียนเองให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะตัวแรกคือตัวพิมพ์ใหญ่เขียนให้ครบ26ตัวเขียนนะคะเขียนนะคะWe'll be when we learn the word A, B, C.
ชีแฟนชีดีเป็นไงคะแกล้งนักเรียนใช่ไหมเพื่อจะให้นักเรียนนั้นลองจำดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่ที่การเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเอาเขียนเลยค่ะ26ตัวครับผมอะไรนะครับสมุดไม่มีหรอครับมีกระดาษมาไหมต้องเขียนทุกคนนะเพราะคุณครูจะดูทดสอบดูว่าเด็กๆจะได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสักกี่ตัวแล้วสมุดไปไหนครับผมไม่มีเหมือนกันไม่ได้ลงมาหยิบสมุดขึ้นมาเลยต้องเขียนทุกคนนะคะนักเรียนเขียนเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือตัวที่ครูเขียนให้ดูบนกระดาน A B C นะคะพิมพ์เล็กยังไม่ต้องเขียนวันนี้นะคะเขียนแค่ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดมี26ตัวให้เวลา10นาทีนะคะตอนนี้เข้ามาเวลาล่วงเลยเข้ามา4นาทีละเดี๋ยวจะมีภาพเด็กๆกำลังเขียนตัวภาษาอังกฤษนะคะเขียนไปเลยค่ะฟังเพลงไปด้วยแต่ไม่มีเพลง ABC แล้วนะใครเสร็จแล้วคะใครเสร็จแล้วมีคนเก่งแล้วนะเสร็จแล้วหกนาทีแล้วนะคะเขียนไปเลยท่องไปแล้วก็เขียนไปไม่มีการลอกเพื่อนสมุดเล่มนั้นก็ได้ลูกเขียนมาเลยสมุดขึ้นมาแล้วคะหยิบขึ้นมา1เล่มเพลง May I Come In ฟังไปเรื่อยๆนะคะเหลืออีกเลข3นาทีเปิดเพลงให้เบาอีกนิดนึงเด็กบอกว่าคุณครูขาหนูใช้สมาธิค่ะโอเคเหลืออีก2นาที2 minutesone minute เหลืออีก1นาทีHello, how are you? Am I?
Are you finished? I hope that. Are you finished? เสร็จไหมใครเสร็จตอบ yes ไม่เสร็จตอบ no Are you finished? Okay okay มีทั้ง yes และ no okay okay I hope that youหมดเวลาค่ะหมดเวลาหมดเวลานะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะอ้าวขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะเสร็จแล้วปิดสมุด close your book ปิดสมุดเลยค่ะ please close your book please close your book close your book ปิดสมุดเลยค่ะเสร็จแล้วปิดสมุดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คเองว่าได้กี่ตัวนะคะอ้าวดูค่ะ Are you ready? Everybody close your book ทุกคนปิดสมุดเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วอ้าวมาดูค่ะมาดูตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะดูอัลฟาเบตนะคะEverybody look at television มองที่ทีวีเลยเดี๋ยวออกเสียงตามครูนะคะอ่านตามครูจะได้รู้ว่าตัวไหนคืออ่านว่าอย่างไรนะคะอ้าวปิดสมุดค่ะปิดได้แล้วค่ะอ้าวโอเคปิดแล้วไม่เสียงดังนะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือด้านมีเวลาเหลือท้ายชั่วโมงอ้าวอ่านพร้อมกันอ่านตามครูค่ะ everybody repeat after me A ดูด้วยค่ะดูด้วยค่ะถ้าใครไม่ดูนี่นะเดี๋ยวทำไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่รู้ว่าคำศัพท์คำนี้มีอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนบ้างกลุ่มหนึ่ง Are you ready? Yes Okay Everybody raise your hand ทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอ้กลุ่มสองน่ารักมากเลยเอาไปคนละ 5,000 คะแนนกลุ่มหนึ่งไม่พร้อมเพียงเอาใหม่ค่ะ Hands down Hands down Hand up Hands down Hand upHands down, hands up. Hand up ก็คือยกมือขึ้นหรือว่า raise your hand ก็คือยกมือขึ้น Hand down ก็คือเอามือลงนะคะเอาใหม่ค่ะ Hand up, hand down, hand up, hand down, hand up, hand down. โอเคพร้อม Are you ready? Yes. Everybody repeat after me. ทุกคนอ่านตามคุณครูนะคะดูด้วยนะครูใช้ลูกศรชี้ให้นะ A ไม่เรียนดูตัวพิมพ์ใหญ่ดูเฉพาะตัวหน้าเท่า